ไทลินสจ.โต๊ะปราจีนพบกับเพชรออมพิมลศรีคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วครับแบบมวยไทย5ยกแล้ววันนี้ก็มาเจอโอ้โหสายครับหนักๆแรงๆเข้าสู่ช่วงปลายยกแรกโอ้โหฟันศอกครับไม่โดนครับแม่เดินหน้าก็ไม่ต้องระวังศอกของเพชรออมพิมลศรีด้วยครับที่แกหยุดไปนี่เพราะว่าดั้งหักนะครับเพชรไพลินครับไปวงในครับอ้าววงในคนละทีไล่แขนสอดแขนยังกันอยู่ครับเพชรครับยังตั้งกระแพงขวางได้ครับของเพชรไพลินครับขายังสั่นอยู่นะครับเพชรออมพิมลศรีแต่กรรมการนับไปครับจนถึงครับ8จะเก็บได้ไหมครับเก็บงานได้ไหมครับเพชรไพลินครับศอกครับศอกโอ้โหโดนปาตีโอ้โหนะครับโยนตัวลอยครับเข่ากระชู้เข้าไปนับที่2ครับโอ้โหไหวไหมครับเพชรแหมอย่างที่บอกไปนะครับอย่าให้แกจับได้อย่าให้แกจับติดครับเอาเก็บงานได้ไหมครับปักศอกตรวจสอบไปนะครับโอ้ยมีศอกสู้ศอกสวนครับโอ้โหแทงเข่าโอ้ยจบจบครับแตกด้วยนะครับโอ้โหเพชรออมพิมลศรีซ้ายของเพชรไพลินครับนี่ครับโอ้โหเต็มกรามครับแหมจังหวะแม่รักต่อยได้สวยจริงๆครับโอ้ล้มทั้งยืนเลยครับเพชรออมพิมลศรีครับก็คงไม่คิดนะครับว่าจะมาเร็วเลยครับแล้วนี่เป็นจังหวะเสียบเข่าครับดูครับโน้มมาแล้วตีครับโอ้3 4เมตร5เมตรครับโอ้โหอ่วมอรทัยเลยครับเพชรดูครับโอ้เข้าไปเต็มชายโครงแล้วปิดงานครับด้วยเข่าขวาแล้วก็จามด้วยศอกอีก1ทีครับแม่ศอกหลังนี่ไม่โดนแล้วนะครับซ้ายของเพชรไพลินครับนี่ครับโอ้โหเต็มกรามครับแม่จังหวะแม่รักต่อยได้สวยจริงๆครับโอ้ล้มทั้งยืนเลยครับเพชรออมพิมลศรีครับก็คงไม่คิดนะครับว่าจะมาเร็วเลยครับแล้วนี่เป็นจังหวะเสียบเข่าครับดูครับโน้มมาแล้วตีครับโอ้3 4เมตร5เมตรครับโอ้โหอ่วมอรทัยเลยครับเพชรดูครับโอ้เข้าไปเต็มชายโครงแล้วปิดงานครับด้วยเข่าขวาแล้วก็จามด้วยศอกอีก1ทีครับแม่ศอกหลังนี่ไม่โดนแล้วนะครับเพชรไพลินสจ.โต๊ะปราจีนสุดยอดครับโอ้